เนี่ยเราจะเห็นแพนเค้กค่ะเราจะเห็นดีเซอร์พิซซ่าเราไม่เคยเห็นแพนเค้กดีเซอร์พิซซ่าอันนี้เราจะทำสองเมนูเลยเหรอใช่ค่ะในวันเดียวในนะวันเดียวสองจานเหรอไม่ค่ะรวมกันค่ะแพนเค้กดีเซอร์พิซซ่าของเราขั้นตอนแรกจะต้องมานั่งทำแป้งแพนเค้กก่อนใช่แน่นอนแพนเค้กของเราหอมนุ่มเพราะเราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะขั้นตอนแรกเราจะเอานมข้นจืดของเราเนี่ยนะคะผสมกับน้ำมะนาวก่อนเพื่อทำบัตเตอร์มิลค์อันนี้เป็นวิธีการทำบัตเตอร์มิลค์ที่ง่ายที่สุดเลยคนน้ำมะนาวกับนมวางพักไว้หลังจากเราพักบัตเตอร์มิลค์แล้วเนี่ยเราจะมาผสมของแห้งกันแป้งแพนเค้กของเราเนี่ยแน่นอนก็ต้องเลือกใช้แป้งเค้กตราลิปบิ้นค่ะเกลือป่นค่ะเบกกิ้งโซดาและผงฟูคนให้เข้ากันเรียบร้อยบัตเตอร์มิลค์ส่วนผสมแป้งแล้วเราจะมาทำส่วนผสมที่เป็นน้ำนะคะรสชาติหวานมันเนี่ยมาจากครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนวานิลาชนิดน้ำเนยสดชนิดเค็มละลายไข่แดงสีฟองโอเคคนให้เข้ากันก่อนเติมบัตเตอร์มิลค์ของเราที่เราเอานมข้นจืดกับน้ำมะนาวใส่ลงไปทุกคนจะเห็นว่าเขามีเป็นเม็ดๆนะคะแบบนี้อนาเทแล้วนะจากนั้นเทส่วนผสมแป้งลงไปเฮ้ยทำไมส่วนผสมของแพนเค้กเราฟูนะใช่ค่ะแต่ยังไม่ใส่ไข่ขาวเลยเข้ากันแล้วยังเนื้อเดียวกันแล้วยังใช่สวยแล้วยังสวยโอเคไข่ขาวเมื่อกี้มามีเนี่ยตีไข่ขาวตัวไข่ขาวเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่เป็นวุ้นแบบวุ้นที่ติดกับไข่แดงมันจะไม่ค่อยละลายเพราะฉะนั้นมามีใช้ซ่อมตีเมื่อกี้เพื่อให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็คนง่ายขึ้นเอาฟิล์มถนอมอาหารห่อแล้วก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแป้งส่วนนี้ค่ะมาใช้ขั้นตอนการทำคัสตาร์ดของเราเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะเราจะใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยให้คัสตาร์ดหอมนุ่มยาวนานเรายังมีครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพิ่มความหวานมันนั่นเองคนส่วนผสม2 อย่างให้เข้ากันก่อนอย่าเพิ่งเปิดเบานะวานิลาชนิดน้ำกลิ่นมะนาวแป้งข้าวโพดสาเหตุที่เมื่อกี้เราไม่ให้เปิดเตาก่อนเพราะว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยจะเกาะกันเป็นลูกทันทีค่ะถ้าเกิดว่าส่วนผสมของเราร้อนมากใส่เนยเข้าไปเลยเนยสดชนิดเค็มนะคะโอเคตั้งไฟเลยนะสังเกตยังไงว่าใช้ได้แล้วเดือดต้องเดือดผสมเริ่มข้นพอเรารู้ตัวว่ามันต้องใช้เวลาในการคนให้ส่วนผสมเนี่ยเดือดเราก็จะขอแรงคุณแม่มาช่วยเป็นไอเดียที่ดีไหมดีดีมากเลยนั่นมามีเนาะใช้คนแก่นะก็อย่างนี้แหละแก่แล้วเหรอแก่แล้วมามียังแอดฮาร์ดโน่ยังแอดฮาร์ดเริ่มสมผสมเริ่มข้นละพอเราเห็นเขาเดือดสักขนาดนี้ช็อกโกแลตเลยค่ะแน่นอนใช้ทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าถ้าชิ้นโตมากเนี่ยละลายช้าค่ะอ๋อเดี๋ยวเราละลายใส่น้ำมะนาวลงไปในครีมชีสก่อนนะแล้วก็คนให้เข้ากันพอนี้ละลายหมดเดี๋ยวเราจะปิดไฟเราจะใส่ครีมชีสเข้าไปเนาะโอเคปิดไฟเลยนะโอเคขอครีมชีสมาเลยค่ะเดี๋ยวมาแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นทิ้งไว้จนเย็นแล้วก็เอามาแต่งหน้ากับแพนเค้กของเราดูยังไงว่ากระทะใช้ได้แล้วอ่ะมามีร้อนเอามือลงไปจับหรอเปล่าแค่เนี่ยเพียงอย่างนี้ก็รู้ละอ๋อโหแป้งเปลี่ยนสภาพไปเยอะมากเลยนะประมาณ2ช้อนนะมามีเนาะต้องเคลือบพอดีใต้เขาอะพอดีไหมขยับเลยเหรอข้างๆพอๆไม่มากโอเคปิดฝาอ
โอ้ยง่ายอย่างนี้เองก็บอกเราก็ได้ทำให้ได้แต่โอ้ยตอนแรกบอกเดี๋ยวเราทำเองเดี๋ยวเราทำเองก็ให้เดี๋ยวดูอันนึงก่อนนะพอแล้วลูกพอเนี่ยก็เขย่าจากกระทะได้ใช่ไหมแล้วก็ฟลิปเลยอ๋อแค่นี้เองเหรอใช่ค่ะเรามีสมมุติว่าพิซซ่าค่ะ1แผ่นแต่อันนี้เป็นชีสซอสชีสซอสคือความจริงมันไม่ใช่สมมุตินะอันนี้คือแป้งแพนเค้กสูตรแบบฟลัฟฟี่บอกเลยว่านี่คือโหลดออฟชีสว้าวแล้วก็เดี๋ยวเราจะตกแต่งหน้าปกติถ้าเป็นพิซซ่าคาวเนี่ยเขาก็จะเป็นซอสมะเขือเทศข้างบนก็จะแต่งเนื้อสัตว์แต่ว่าวันนี้ของเราเป็นพิซซ่าหวานเพราะฉะนั้นข้างบนพิซซ่าหวานของเราก็จะแต่งด้วยผลไม้ค่ะจานของนานาแพนเค้กซอสผลไม้สดตามชอบจะไม่มีมอสซาเรลล่าชีสเหรอมามีอันนี้ทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลไม่ใช่มอสซาเรลล่ามามีเมื่อกี้ผลไม้ที่เราทานเป็นรสหวานระหว่างเจงตอบคำถามทุกคนได้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวเราขออนุญาตทานกับผลไม้รสเปรี้ยวอีกคำหนึ่งมันเปรี้ยวไปเราตอบคำถามไม่ได้หรอกแพนเค้กนุ่มมากเลยนะมามีมันเป็นนุ่มเราได้เคี้ยวหน่อยๆเพราะว่าแป้งมันมีความเหนียวนิดชีสซอสอร่อยมากๆนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูปาร์ตี้ที่สายหวานห้ามพลาดเลยล่ะพวกเราทั้งครอบครัวจะกลับมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะสำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะมาที่ร้าน Flower in Hand by P รับรองค่ะตอบโจทย์และดีต่อใจสายหวานอย่างแน่นอนว้าวขนมสุดฮิตคือบราวนี่ผสมกับตะโก้กลายเป็นตะโก้บราวนี่ที่อร่อยมากครับเขาทรงเหมือนออมเล็ตแต่เป็นสปันจ์